พูดคำตอบออกมาแล้วให้ทายกันว่าถูกหรือไม่ถูกซึ่งเกมนี้นะครับจะให้มิวสิกกับบูน่าเล่นขอบคุณมากเพราะว่าก็ถือว่าให้เกียรติให้เกียรติใช่ครับมันให้เกียรติหนูตรงไหนวะพี่ให้เกียรติกันนะครับให้ตีกันให้เกียรติกันนะครับข้อสอบมีทั้งหมด9ข้อผมว่าพี่โจเล่นกับพี่บูน่าดีกว่าไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับคือตีพี่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วครับ9ข้อครับให้มิวสิกเลือกเลยตอนนี้ว่าต้นเนี่ยเขาจะทายถูกมากกว่าหรือว่าทายผิดมากกว่าเลือกทีเดียวเลยผิดมากกว่าครับคิดว่าต้นทายผิดมากกว่าถ้าอย่างนั้นข้อไหนที่ต้นทายถูกมิวสิกโดนข้อไหนที่ต้นทายผิดบรูน่าโดนสรุปต้นมันผิดหมดเลยอ้าวงั้นผมตีก่อนเลยขอบคุณมากให้มันออกสตาร์แรงมากมันสตาร์แรงโอเคครับมางั้นมาเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะฮะต้นก็จะมาลองเล่นเกมอ้วกข้อสอบดูนะฮะว่านี่ต้องจะตอบถูกกี่ข้อนะฮะกินมีกี่ข้อถามมาเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยคำถามข้อที่1วิชาสรณ.สัญญาณไฟแบบใดบอกให้รถหยุดแล่นข้อที่1ไฟเขียวข้อที่2ไฟแดงขอไฟเขียวแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไปได้นะไม่รู้คำถามเลยไฟเขียวครับวิชาภาษาไทยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบน1ปากโอ่ง2ปากน้ำขอตอบปากโอ่งแล้วกันวิชาภาษาอังกฤษบอกรักสาวเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไร1 I love you 2 สลังเฮียI love you สาเฮยูเกาหลีเป็นลูกอินเชนแล้ว I love you นี่แหละคนนี้ครับวิชาพละการแข่งวิ่งผลัด4คูณ100เมตรใช้ผู้วิ่งกี่คนข้อ1 400คนข้อ2 4คนผมตัวนั่นแหละ400กับ4เอา4แล้วกันวิชาดนตรีเสียงกลองมีเสียงแบบใดข้อที่1ตะลึงตึงโป๊ะข้อที่2เมียวเมียวเมียวหนาวเมียวเมียวเมียวหนาวฮึบฮึบมีข้อคอไหมข้อ3ไม่เลือกเลยเนี่ยเมียวเมียวหนาวเลยเหรอเอาตะลึงตึงโป๊ะแล้วกันนะฮึบครับเองเอาตะลึงตึงโป๊ะดีกว่าวิชาศิลปะมะม่วงสุกเน่ามีสีแบบใดข้อ1สีเหลืองอมน้ำตาลข้อ2สีทนได้ข้อ2ครับสีทนได้สีทนได้ดูแล้ววิชาประวัติศาสตร์ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันข้อ1ไก่ข้อ2ไข่ค่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันผมตอบไข่แล้วกันขอไข่แล้วกันวิชาคณิตศาสตร์ถ้าแม่ต้นมีเงิน100บาทพี่ต้นขอเงินแม่20บาทถ้าแม่พี่ต้นจะเหลือเงินกี่บาทข้อที่1เหลือ80ข้อที่2เหลือ100บาทค่ะผมมั่นใจมากครับข้อนี้ครับตอบว่าเหลือ100บาทครับชัวร์นะชัวร์ถูกครับวิชาสุขศึกษาแผลชนิดใดเจ็บปวดที่สุดข้อที่1ถามว่าอะไรอ่ะแผลไฟไหม้ข้อที่2แผลใจของอย่างนี้งงเหมือนกันมีหลายข้อแล้วเนี่ยแผลไฟไหม้กับแผลใจแผลไฟไหม้ไม่เท่าไหร่มันนอกกายแผลในใจนี่ครับรักษายากครับขอตอบแผลใจแล้วกันฮะเจ็บปวดเศร้ามั่วไปหลายข้อแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคำถามมันคืออะไรนะฮะก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยนะฮะวันนี้มาดูเลยดีกว่าว่าการมั่วข้อสอบของในวันนี้นะจะถูกแค่กี่ข้อวันนี้นึกว่าจะโดนเยอะสรุปผมขอค้านก่อนผมขอค้านก่อนสรุปต่อข่าวไว้เจอกันนะเขาเฉลยอย่างนี้เราก็ต้องทำตามเพราะเราเห็นเรื่องข้างไหนถูกครับถ้าใครถามใครถามผมผมตอบไข่ในเรฟเฟอเรนซ์พี่เลยนะใช่ตอบไข่เลยบอกว่าพี่โจบอกโอเคเดี๋ยวพี่จะไม่ชอบเองได้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าคำถามนี้เนี่ยเราอัดก็แยกกันอัดก็แยกก็คือต้นเนี่ยก็จะมั่วมาก่อนแล้วก็ให้กรีนมาถามสรุปไม่ใช่ว่าต้นตอบไม่ถูกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะมันคือสัญญาณแล้วหยุดไฟเขียวเลยไฟเขียวเพราะมันพุ่งไปชนตายเป็นเกมที่มั่วมากนะคะเกมนี้อ่ะคุณน่าสรุปสิครับว่าเมื่อกี้ทั้งหมดกี่ข้อถูกไปกี่ข้อสรุปแล้วนะคะถูก7ข้อผิดไป2ข้อนะคะหรือว่า